ทีมข่าวทุกชาวบ้านสำรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ทั้งเส้นทางมุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม8และสะพานพระปิ่นเกล้าหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถบัสนำเที่ยวหลายสิบคันใช้พื้นที่จอดรถริมถนนตั้งแต่ใต้สะพานพระราม8ไปจนถึงสะพานพระปิ่นเกล้าโดยที่พบปัญหามากที่สุดคือบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม8ที่พบรถบัสนำเที่ยว2ชั้นจอดประชิดโค้งทำให้บทบังทัศนวิสัยการขับขี่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเลนจราจรมันหายไปเลนนึงครับจากปกติยูเทิร์นเนี่ยมันจะไปได้2เลนครับผมมันก็จะเหลือเลนเดียวต้องไปเบียดเข้าด้านซ้ายครับผมคือเหมือนมันเป็นผิดความเส้นทางใช่ครับผมครับคือบางคนที่ไม่ได้มาบ่อยๆก็จะไม่รู้ครับมันอาจเกิดอันตรายได้ด้วยผมว่ารถเล็กๆไปไม่ได้ไปลำบากมันแล้วเวลานั้นมันก็เขาจอดเยอะเกินไปหรือว่าก็น่าจะหาที่จอดว่าอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วที่มันเดือดร้อนก็เนี่ยเขามาจอดอย่างเงี้ยมันทุกวันเลยบางทีก็ติดเลนในอะติดหมดเลยนะทีมข่าวสำรวจเส้นทางการเดินรถของรถบัสนำเที่ยวพบว่าพนักงานขับรถมักจะนำรถมาจอดอยู่ริมถนนตั้งแต่ใต้สะพานพระราม8มาจนถึงแยกอรุณอมรินทร์เพื่อรอสัญญาณจากไกด์ให้นำรถไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บริเวณท่าน้ำใต้สะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นอีกจุดที่เกิดปัญหาการจราจรเพราะพบว่าบางครั้งรถบัสต้องจอดรถรอนักท่องเที่ยวที่ข้ามเรือมาจากฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์ทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวถูกบีบเหลือเพียง1ช่องจราจรโดยรถบัสแต่ละคันจะใช้เวลาเฉลี่ยในการเทียบจอดรอนักท่องเที่ยวประมาณ 10-15 นาทีน่าจะมีการจัดการจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถตรงนี้ให้เรียบร้อยครับเพราะจริงผมก็เห็นด้วยที่จะไม่ให้รถใหญ่ข้ามเข้าไปในส่วนของสนามหลวงในส่วนพื้นที่พิธีครับผมแต่ว่าก็น่าจะมีการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกว่านี้จากการสอบถามไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันได้รับคำชี้แจงว่ารถบัสนำเที่ยวถูกห้ามจอดในพื้นที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีการประสานให้รถบัสไปจอดยังสถานีขนส่งสายใต้แต่พนักงานขับรถมักจะนำรถมาจอดในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีความสะดวกมากกว่าโดยสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันจะส่งพนักงานจราจรมาคอยกวดขันการจอดรถในจุดห้ามจอดโดยเฉพาะบริเวณโค้งและห้ามจอดเด็ดขาดในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรในพื้นที่ณัฐวุฒิรองสวัสดิ์ถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์ทีเนียนช่อง16รายงานเห็นจากภาพแล้วเชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ร้องเรียนผ่านเข้ามานะคะไม่ใช่เฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่รถบัสนําเที่ยวไปจอดตั้งแต่ช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนก็นําไปจอดเหมือนกันนะคะทําให้การจราจรโดยภาพรวมเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากพันตํารวจเอกอดิศักดิ์คุณพันธ์รองผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาล7ดูแลงานจราจรได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทุกชาวบ้านนะคะว่าขณะนี้โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการจัดระเบียบรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวใหม่แล้วค่ะซึ่งแต่ก่อนนั้นตลอดแนวสองข้างทางจะพบรถบัสจอดบริเวณโดยรอบเกาะส่งผลต่อการจราจรเป็นอย่างมากนะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือขอผ่อนผันกับตำรวจขอให้รถบัสนำเที่ยวมาจอดในพื้นที่ใต้สะพานพระราม8ตรงจุดผ่อนผันแทนค่ะซึ่งก็พบว่าบางครั้งมีผู้ขับรถบัสฝ่าฝืนไปจอดในจุดที่ห้ามจอดโดยเฉพาะทางโค้งค่ะซึ่งหากตำรวจจราจรพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมคอยจัดระเบียบไม่ให้มีการจอดกีดขวางการสัญจรเช่นนี้นะคะทั้งนี้ค่ะจะอนุญาตให้รถบัสจอดถึงเวลา 15 นาฬิกาเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่นค่ะเรื่องวินัยในการขับขี่รถในการจอดรถถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าหวังพึ่งให้กับตำรวจจราจรมาแก้ไขปัญหาอาจจะเพียงแค่การแก้ไขปัญหาได้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยค่ะเอาล่ะ